สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพูดในเรื่องของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนในยุคนี้นะฮะหลายๆคนคงชินกับเขาคอลลาเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งขนมขบเคี้ยวนะฮะยกตัวอย่างเช่นน้ำผลไม้ผสมคอลลาเจนลูกอมผสมคอลลาเจนหรือว่าแม้แต่เยลลี่ผสมคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนคือโปรตีนที่ร่างกายทุกคนสามารถสร้างขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่อวัยวะต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะในกระดูกหลอดเลือดข้อกระดูกกระดูกอ่อนเส้นเอ็นรวมถึงผิวหนังนะฮะรวมโดยร่างกายสามารถผลิตคอลลาเจนได้มากในขณะที่อายุยังน้อยนะครับและจะลดลงปริมาณและลดปริมาณในการผลิตคอลลาเจนเมื่ออายุมากขึ้นนั่นเองตามกราฟนี้นะครับนี่นะฮะภาพนี้จะเห็นนะครับถ้าอายุสัก 100% นะเมื่ออายุ0ปีมาถึงอายุ20เหลือ80กว่านะฮะพอหลัง20มาลดฮวบเลยนะฮะเหลือแค่ประมาณ25เหลือแค่40 50% นะครับพอหลัง30ไปเนี่ยพอหลัง40ก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนแบบอยู่ในเฟสที่แบบไม่ถึง 10% ในอายุประมาณ50แล้วนะฮะวัยทองนั่นเองดังนั้นจะเห็นว่าวัยรุ่นอย่างเรานะฮะก็ต้องกินคอลลาเจนได้แล้วนะครับพอลดลงเรื่อยๆนะครับเรามาดูผลการวิจัยกันหน่อยจากการศึกษาของ University of Tübingen นะฮะประเทศเยอรมันในประชากรที่มีภาวะข้อเสื่อมจำนวน 2,000 คนพบว่าผู้นี้มีปัญหาโรคข้อเสื่อมที่ได้รับคอลลาเจนไฮโดรไลเซตนะฮะในวงเล็บในปริมาณ5กรัมต่อวันติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนพบว่าคอลลาเจนสามารถช่วยลดอาการอักเสบและอาการเจ็บปวดจากการเคลื่อนไหวในบริเวณเซลล์กระดูกอ่อนได้นะครับผลงานต่อไปก็คือผลวิจัยต่อไปก็คือผลของงานวิจัยของสถาบันผิวหนังของประเทศญี่ปุ่นในผู้หญิงอายุระหว่าง35ถึง55ปีจำนวน47คนโดยได้ให้รับประทานคอลลาเจนในลักษณะเครื่องดื่มปริมาณ10กรัมต่อวันในระยะเวลา3เดือนพบว่าผู้หญิงมีความยืดหยุ่นของผิวหนังมากขึ้นนะฮะริ้วรอยลดลงแผลดูจางลงและมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับประมาณนี้โดยทั่วไปแล้วเรายังสามารถพบคอลลาเจนในได้ในอาหารจำพวกปลาทะเลเนื้อสัตว์ต่างๆถั่วหลากสีผักพืชผักใบเขียวเห็ดชนิดต่างๆผักผลไม้สีแดงส้มเอ็นหมูเอ็นบัวและกระดูกอ่อนและอื่นๆอีกมากมายปัจจุบันยังมีคอลลาเจนในรูปแบบสารเสริมอะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับจำนวนหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นชนิดเม็ดชนิดผงละลายน้ำชนิดน้ำบรรจุขวดรวมถึงประเภทที่ผสมในอาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆทั้งนี้ปริมาณของคอลลาเจนที่ผสมในอาหารผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก็จะมีปริมาณแตกต่างกันออกไปเราจึงควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะฮะและหากต้องเลือกผลิตประเภทและหากต้องเลือกประเภทของคอลลาเจนในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ยังไม่แน่ใจในเรื่องปริมาณการรับประทานความปลอดภัยและความเหมาะสมควรปรึกษาแพทย์และนักกำหนดอาหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและไม่ก่อเกิดอันตรายต่อร่างกายนะฮะเนื่องจากคอลลาเจนนั้นเป็นสารสกัดที่ได้มาจากพืชและสัตว์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ในบางรายอาจมีอาการรุนแรงได้นะครับทริคนะฮะทริคสั้นๆนะฮะที่บอกฝากไว้นั่นคือ3วิธีในการรับคอลลาเจนได้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับข้อที่1 นะฮะดื่มน้ำมากๆนะฮะคอลลาเจนนั้นต้องการสารละลายในการดูดซึมเข้าร่างกายหากร่างกายได้รับน้ำในปริมาณไม่เพียงพอร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมคอลลาเจนให้เกิดประโยชน์ได้ครับก็คือดื่มน้ำมากๆนะครับดื่มน้ำมากๆตามเพื่อละลายคอลลาเจนนั่นเอง2รับประทานวิตามินซีนะฮะวิตามินซีมีส่วนในช่วยการดูดซึมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายนะดังนั้นเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดจึงควรรับประทานคอลลาเจนควบคู่ไปกับอาหารที่มีวิตามินซีสูง3รับประทานขณะท้องว่างนะฮะมีงานวิจัยระบุว่าการรับประทานคอลลาเจนชนิดเม็ดหรือน้ำมันน้ำนั้นไม่ใช่น้ำมันนะฮะน้ำนะฮะควรรับประทานขณะตอนเช้าขณะท้องว่างหรือก่อนรับประทานอาหารเช้า30นาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมคอลลาเจนที่ดียิ่งขึ้นแล้วกล่าวไว้แล้วน้องก็ดูที่อันนี้มีอย.ไหมเนี่ยนี่อย.นะจบนะ GMP นะครับและก็ทริค3ข้อที่เราบอกไปเมื่อกี้ก็ดื่มน้ำมากๆเนาะอันนี้ก็ดื่มน้ำเรามากๆแล้วนะครับเป็นเม็ดแคปซูลนะแล้วก็รับประทานวิตามินซีตามเราไม่ต้องรับประทานวิตามินซีตามก็ได้เพราะว่านี่มันมีแอสคอร์บิกแอซิดก็คือวิตามินซีนั่นเอง60มิลลิกรัมแล้วในเม็ดเดียวนะโอเคนะครับเรามาดูตัวต่อไปนะครับในแต่ละส่วนเลย
พระเอกของเราคือคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาพันมิลลิกรัมนะครับคอลลาเจนเนี่ยที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะเสริมสร้างทั้งส่วนของผิวหน้าผิวพรรณร่างกายโดยผลการวิจัยโภชนาผลพบว่าการรับประทานคอลลาเจนที่ขาดจากปลาเป็นประจำต่อเนื่องนั้นช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนที่สูญเสียไปตามวัยนะฮะรวมทั้งช่วยปกป้องและชะลอรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาวความแห้งอะไรประมาณนี้เนาะจบเรามาดูผิวหนังกันหน่อยดีกว่านะครับผิวหนังเราก็จะมีอยู่ประมาณเนี่ยฮะผิวหนังกำพร้าผิวหนังแท้ผิวหนังอะไรประมาณเนี้ยฮะผิวหนังกำพร้าผิวหนังแท้เนี่ยนะแท้ก็จะมีแบบคอลลาเจนเปรียบเสมือนโครงเหล็กเนาะไอตัวอีลาสตินก็เหมือนลวดที่เอามาผูกติดให้ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงคือไอคอลลาเจนมันเต็มตลาดไปหมดอะนะจะเลือกยังไงดีนะฮะอันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่แบบต้องการบำรุงผิวเป็นหลักๆเพราะว่ามันจะมีวิตามินซีวิตามินอีแล้วเบต้าคาร์โรทีนนะครับถ้าบำรุงข้อผมแนะนำไอตัวที่มันเป็นแบบเป็นผงชงอันนั้นบำรุงข้อน่าจะเหมาะกว่าข้ออ่อนนะอันนี้เหมาะกับผิวนะครับในวัยรุ่นที่ว่าคอลลาเจนยังมีมากอยู่นะฮะอันนี้เหมาะกับวัยรุ่นได้ข้อด้วยแหละก็ไปมันก็กินเข้าไปมันก็จะบำรุงทุกส่วนนั่นแหละครับต่อไปก็เป็นเรื่องของอะไรนะองค์ประกอบต่อไปของเขาก็คือวิตามินซีนะครับวิตามินซีก็คือช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับวิตามินซีจำเป็นต่อทุกขั้นตอนในการสร้างคอลลาเจนบริเวณผิวหนังชั้นในนะฮะร่างกายจะมีเซลล์ที่เรียกว่าไฟโบบลาสต์นะสมบัติไฟโบบลาสต์เนี่ยทำหน้าที่สร้างคอลลาเจนนะฮะทางของคอลลาเจนและอีลาสตินนะฮะโดยผลการวิจัยพบว่าวิตามินซีมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการสร้างไฟโบบลาสต์นะนะครับประมาณนี้วิตามินซีมีคุณสมบัติอื่นๆนอกจากเกี่ยวคอลลาเจนนะคือในช่วงไม่ให้ผิวหมองคล้ำนะครับเพราะมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นแหละวิตามินซีช่วยปกป้องผิวจากการทำลายโดยฐานต้านอนุมูลอิสระใช่ไหม อันนี้รู้ๆกันอยู่เนาะต่อไปเป็นวิตามินอีวิตามินอีช่วยผิวพุ่มชื้นนะฮะวิตามินอีคือช่วยดูดซับสารอนุมูลอิสระลดการอักเสบของผิวเพราะงานจะได้จาก UV นะฮะนี่ก็ช่วยได้นะครับต่อไปเป็นเบต้าคาร์โรทีนนะฮะเบต้าคาร์โรทีนก็คือเบต้าคาร์โรทีนถือเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์วิตามินเอก็คือมันเป็นสารตั้งต้นในสารสังเคราะห์วิตามินเอนะครับมีบทบาทสำคัญในการบำรุงร่างกายช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างหนึ่งด้วยนะครับโดยที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเบต้าคาร์โรทีนเป็นวิตามินเอได้ตามที่ร่างกายต้องการนะฮะประมาณนี้โอเคสรุปก็ผลิตภัณฑ์รวมๆนี้บำรุงผิวเยอะสำหรับใครต้องการบำรุงผิวดีนะครับการรับประทานรับประทานเขาไม่ระบุเนาะก็รับประทานอย่างที่บอกเมื่อกี้กินน้ำตามเยอะๆแล้วก็ข้อที่2คือกินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะครับกินตอนท้องว่างจะดูดซึมคอลลาเจนได้ดีที่สุดเนาะจบละอันนี้เขาก็ผลิตภัณฑ์ของเขานะเหมาะกับใครเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อายุเนี่ยตามนี้เลยสักประมาณหลัง20อ่ะเห็นไหมมันลดห่วมช่วง 20-30 ปีเนี่ยอายุ30แล้วกันนะตีให้อายุ20ปลายๆขึ้นไปเนี่ยเริ่มกินคอลลาเจนได้ละนะครับเสริมสร้างคอลลาเจนนะครับเพราะคอลลาเจนมันจะลดห่วมเลยอายุ10นะฮะก็บำรุงคอลลาเจนและบำรุงผิวนะครับโอเคถ้าอยากสนับสนุนเราเข้าไปเลยนะฮะ farmyarx.lnwshop.com ย้ำอีกครั้งนะฮะ farmyarx.lnwshop หรือ tapeshop.com นะครับสนับสนุนเรานะฮะแล้วทุกผลิตภัณฑ์ใน farmyarx เราจะมารีวิวพูดให้ฟังนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากที่สุดนะครับในยุคนี้อะไรก็ง่ายไปหมดคนสั่งเข้ามาเราส่งให้คุณรับตรงถึงหน้าบ้านคุณรับรอรับที่นานได้เลยนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามชมในวันนี้ไปแล้วครับฝากด้วย farmyarx.lnwshop.com นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ